สวัสดีครับผมเป็นซินโดครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับก็เดี๋ยวไงลองตามไปดูกันเลยครับเย้ สำหรับเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ D นะครับตั้งสายดรอป D นะครับก็คือดรอปสายบนลงไปสายเดียวนะครับเป็นโน้ต D นะครับที่เหลือตั้งสายปกตินะครับคราวนี้เรามาดูอินโทรนะครับอินโทรจะเป็นลายพิกกิ้งนะครับเป็นลายเกากีตาร์นะครับ2รอบบนนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นก็คือตอนแรกกดนิ้วนางนะครับสายที่4ช่องที่16นะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับทาบไปนะครับสายที่3 2 1นะครับช่องที่14แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย2ช่องที่15นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วคราวนี้แล้วก็ทีละสายนะครับก็คือดีดสาย4ก่อนสาย3แล้วก็สาย1สาย2จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยสาย4แล้วก็3 2นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาคอร์ดที่2นะครับคอร์ดที่2ก็คือจริงๆก็จับคล้ายๆเดิมนะครับแต่เปลี่ยนโน้ตตัวแรกนะครับจากสาย4ช่องที่16เป็นช่องที่17นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดผมก็เลยจะใช้นิ้วก้อยกดแทนนะครับแล้วก็เกาเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับแค่เปลี่ยนตรงโน้ตเริ่มนะครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมครับ4 3 1 2แล้วก็คราวนี้เป็นสายที่3นะครับแล้วก็สายที่2นะครับแต่ว่ายกนิ้วกลางออกนะครับให้สายที่2เป็นโน้ตที่ช่อง14นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนตบลงไปชุดหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแล้วคราวนี้เล่นรวมกันนะครับจะเป็นวันนี้คราวนี้ลองเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้คราวนี้เล่นนี้2รอบนะครับต่อกันก็จะเป็นวันนี้นะครับในส่วนของท่อนอินโทรนครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าค่อนข้างยากนะส่วนตัวเลยเพราะว่ามันต้องจับดีๆครับเพราะว่าถ้าจับไม่ดีกดไม่ดีเนี่ยโอกาสแป๊กหรือบอร์ดเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับท่อนอินโทรท่อนนี้อาจจะเป็นโน้ตที่ไม่ยากแต่ว่าเราต้องแบบวางนิ้วและออกแรงกดดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่อนอินโทรนะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain ไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้